การเล่นของเด็กไทยภาคกลางลิงชิงหลักไอ้ปีเด็กลิงชิงหลักเป็นการเล่นที่ต้องใช้ความคล่องแคล่วในการวิ่งเปลี่ยนหลักแข่งขันกันระหว่างผู้เล่นที่เป็นลิงและผู้เล่นที่จับหลักโดยมากนิยมเล่นกันในเด็กเล็กมากกว่าเด็กโตเด็กๆจะเล่นกันใต้ถุนบ้านใต้ถุนโรงเรียนหรือบริเวณที่มีเสาหรือหลักหลายๆต้นอุปกรณ์การเล่นหลักหรือเสาโดยเอาจำนวนผู้เล่นลบออกด้วย1จะเป็นจำนวนของเสาหรือหลักจำนวนผู้เล่นแล้วแต่ตกลงกันอย่างน้อย4คนขึ้นไปวิธีเล่นเลือกผู้เล่นให้ออกมาเป็นลิง1คนหรือ2คนแล้วแต่จำนวนของผู้เล่นให้ผู้เล่นทุกคนที่ไม่ได้เป็นลิงยืนเกาะอยู่กับหลักของตนเองให้ลิงอยู่ตรงกลางระหว่างหลักและพูดว่าใครไม่เปลี่ยนเป็นใครไม่เปลี่ยนเป็นผู้เล่นทุกคนจะต้องพยายามที่จะเปลี่ยนหลักหรือเสากันลิงจะต้องคอยแย่งหลักให้ได้ถ้าลิงแย่งเกาะหลักไม่ได้จะใช้ความว่องไวและการสังเกตมากขึ้นเพื่อที่จะแย่งหลักให้ได้เมื่อใดที่ลิงแย่งหลักได้ผู้ที่ไม่มีหลักจะกลายมาเป็นลิงแทนการตัดสินแพ้ชนะผู้เล่นคนใดจับหลักไม่ได้คือผู้แพ้แต่การเล่นชนิดนี้จะสนุกตรงที่ต้องเล่นต่อเนื่องผู้เล่นต้องเปลี่ยนเสาใหม่ทุกรอบอย่างว่องไวใครเป็นลิงบ่อยที่สุดคือผู้แพ้คุณค่าของการเล่น 1. ด้านร่างกายได้ออกกำลังกายโดยเฉพาะส่วนขาเพราะการเล่นนี้จะต้องมีการวิ่งเพื่อเปลี่ยนหลัก 2. ด้านจิตใจฝึกสมาธิ 3. ด้านอารมณ์ได้ผ่อนคลายได้ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 4. ด้านสติปัญญาฝึกไหวพริบการตัดสินใจและการช่างสังเกตว่าคนไหนจะเปลี่ยนหลักเราควรจะวิ่งไปหลักใด